So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you.สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 596มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 596วันนี้ก็คือน้องปิงคิดถึงพี่มีนจนออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลทุกๆช่องทางเลยล่ะค่ะค่ะคลิปนี้จะทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนอย่างที่รู้กันว่าเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาน้องมีนของเราได้ไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดค่ายเพลง BEC Music ของทางช่อง3ใช่ไหมคะซึ่งในงานนั้นมีดารานักแสดงของช่อง3ไปร่วมงานกันเยอะมากแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสำหรับรูปสำหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นำมาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นความหล่อของน้องร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะถึงแม้ในงานจะมีดาราหล่อๆสวยๆกันเยอะสักแค่ไหนแต่ความหล่อแบบลูกรักพระเจ้าหล่อแบบดาเมจรุนแรงหล่อแบบทำลายล้างหัวใจแฟนคลับของลูกชายฉันก็โดดเด่นไม่จมไม่หายเลยล่ะค่ะทุกคนโอ้ยพอคุณเอ้ยหล่อเหมือนลอยมาหล่อเหมือนเท้าไม่ติดพื้นหล่อแบบไร้ที่ติหล่อจนทำให้ใจเต้นรัวเลยจริงๆค่ะแล้วงานนี้นิชาก็ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ได้เดบิวต์เป็นศิลปินในค่าย BC Music ด้วยนะคะทุกคนค่ะและลูกชายฉันแกก็คือเป็นสุภาพบุรุษมากให้เกียรตินักแสดงหญิงสุดๆไม่มีการสัมผัสเนื้อตัวแต่อย่างใดเลยล่ะคะคุณขาและน้องก็น่ารักกับแฟนคลับไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆแม้แต่ตอนที่น้องกลับออกมาจากในงานน้องก็ยังมีแวะมาทักทายแฟนคลับก่อนจะไปเปลี่ยนชุดอีกด้วยค่ะทุกคนค่ะด้วยความหล่อความฮอตและความแซ่บของลูกชายฉันพี่ก้องปิยะถึงขั้นเปรียบลูกชายฉันเป็นซีฟู้ดกันเลยทีเดียวพิซซ่าหรือมาดูผู้ชายคะผู้ชายดีปลาแม่แฮมทรัฟเฟิลแซลมอนแล้วก็มีเป็นอะไรกันไหมคะอะไรฮะซีฟู้ดแล้วผมทองนี่อยู่ไหนนั่นต้องเร็วต้องเร็วโฟชีสโอ้ยพอซีฟู้ดของอีแม่แสดงว่าในสายตาผู้ใหญ่แล้วลูกชายเราก็แซ่บใช่เล่นเหมือนกันนะคะเนี่ยคุณชาวีทกลับบ้านดีๆนะคะค่ะแล้วในขณะที่คนพี่ไปออกงานแล้วหล่อจนคนบีดกันเต็มโซเชียลก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งคิดถึงพี่จนออกมาเคลื่อนไหวในทุกๆช่องทางเลยล่ะคะคุณขาไม่ว่าจะเป็นทาง IG น้องก็ได้โพสต์4รูปนี้ลงที่ไทม์ไลน์และน้องก็ได้โพสต์4รูปนี้ลงที่ X ด้วยเหมือนกันแถมน้องยังใส่แคปชั่นว่าคิดถึงทะเลต่างหากหนูลูกหนูคิดถึงทะเลหรือคิดถึงคนพี่ที่เคยไปทะเลด้วยกันกันแน่ครับคือน้องคิดถึงใครไม่จำเป็นต้องสืบค่ะทุกคนเพราะรูปที่น้องอัพลงสื่อก็คือทริปเซนกะที่น้องเพิ่งไปกับคนพี่มาเมื่อไม่นานนี้เองยังค่ะยังไม่พอนะคะน้องยังได้อัพคลิปนี้ลงที่ TikTok แล้วก็ทำหน้าเหงาๆเศร้าๆอีกด้วยซึ่งคอนเทนต์นี้น้องเคยเล่นกับคนพี่มาแล้วแต่มาคราวนี้น้องต้องเล่นคอนเทนต์นี้เพียงคนเดียวโดยฟิลที่เหงาจับใจเพราะคิดถึงคนที่เคยเล่นด้วยกันดูสิคะดูสีหน้าตอนที่น้องเล่นคอนเทนต์นี้กับคนพี่และดูสีหน้าตอนที่น้องเล่นคอนเทนต์นี้เพียงคนเดียวสิคะทุกคนมูดของอารมณ์มันช่างแตกต่างกันซะเหลือเกินยังค่ะความเหงาของน้องมันยังไม่จบลงเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนน้องยังได้เอาคลิปจาก TikTok ของตัวเองไปอัพลงที่ Story IG แล้วก็ใส่แคปชั่นว่านานแค่ไหนแล้วเพิ่มเข้าไปอีกคะคุณขาโอ้ยตายตายน่าสงสารจังครับลูกแค่เห็นหน้าเหงาๆเศร้าๆของหนูอีแม่ก็ใจเจ็บแล้วนะครับแล้วยิ่งมาเห็นคำว่านานแค่ไหนแล้วของหนูอีกมันยิ่งทำให้ใจอีแม่บอบช้ำหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกคือช่างเป็นแคปชั่นที่มีความรู้สึกเหงาและความรู้สึกคิดถึงลอยออกมาจากตัวหนังสือเลยว่าไหมคะทุกคนคือน้องคงอยากจะบอกเจ้าคนพี่ว่าคิดถึงพี่มากเลยค่ะและคงอยากจะบอกว่านานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้ทำคอนเทนต์คู่ด้วยกันอะไรแบบนี้คะคุณขา
คือตอนแรกพี่ชมกะว่าจะไม่คิดอะไรหรอกนะคะแต่พอเห็นน้องมาอัปเดตในทุกๆช่องทางโดยฟิลเหงาๆในวันที่คนพี่ออกงานเดี่ยวแบบนี้มันก็อดที่จะคิดไม่ได้จริงๆว่าน้องเหงาและอยากบอกพี่ว่าคิดถึงเพราะปกติน้องจะไม่ค่อยได้เข้าโซเชียลสักเท่าไหร่ถึงจะเข้าน้องก็จะไม่อัปเดตทุกช่องทางแบบนี้ว่ามั้ยคะแต่รอบนี้มันดูแปลกซะจนเราสัมผัสได้เลยล่ะค่ะว่าน้องต้องการจะสื่ออะไรมีใครคิดเหมือนพี่ชมบ้างไหมคะหนูลูกหนูไม่ต้องเป็นห่วงนะลูกถึงแม้พี่เขาจะไปออกงานที่มีสาวๆเยอะแยะแต่พี่เขาก็ทำตัวเป็นเด็กดีของหนูตลอดเลยนะเวลาอยู่ใกล้กับสาวพี่เขาก็ทำตัวเป็นพระกับศรีกาไม่โดนตัวสาวเลยแม้แต่น้อยหนูสบายใจได้นะครับคนเก่งในเมื่อคนน้องแสดงออกว่าคิดถึงพี่ในทุกๆช่องทางแบบนี้พอเลิกงานแล้วจะมีคนเขานัดเจอกันให้หายคิดถึงหรือเปล่านะค่ะแล้วนอกจากน้องจะมาอัปเดตโซเชียลให้คนพี่รู้ว่าตัวเองทั้งห่วงทั้งคิดถึงพี่แล้วนั้นน้องก็ได้อัพคลิปของขวัญต่างๆที่แฟนคลับมอบให้ลงที่สตอรี่ IG เพื่อเป็นการขอบคุณด้วยนะคะทุกคนแล้วเจ้าคนพี่เองก็ได้อัพคลิปของขวัญลงที่สตอรี่ IG เพื่อเป็นการขอบคุณเนื่องในวัน520 Day ซึ่งเป็นวันบอกรักของจีนด้วยนะคะค่ะแล้วเจ้าเด็กก็ได้อัพคลิปของขวัญและพูดขอบคุณพร้อมทั้งอวยพรแฟนคลับเนื่องในวัน520 Day ลงที่ X ด้วยค่ะคุณขาเนื่องในวัน520 Day วันบอกรักของคนจีนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอให้ทุกคนได้รับความรักจากทุกคนรอบตัวนะครับไม่ว่าจะครอบครัวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมก็ขอให้ทุกคนได้รับความรักเจ้าเด็ก2คนนี้น่ารักจริงๆไม่ว่าจะนานแค่ไหนพวกเขาก็ไม่เคยลืมความรักที่แฟนคลับมอบให้และยังเห็นความสำคัญในทุกๆวันพิเศษหายากนะคะที่ศิลปินจะมาลงรูปฉลองวันครบรอบด้อมในทุกๆเดือนดิฉันก็เพิ่งจะเจอด้อมนี้นี่แหละค่ะความรักความใส่ใจความเข้าถึงง่ายและความเป็นกันเองแล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายของทั้งคู่นี้แหละค่ะที่ทำให้พวกเรายังอยู่ตรงนี้จริงไหมคะทุกคนค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนำความหล่อของคนพี่และนำความคิดถึงของคนน้องมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ